รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมรวมถึงร่วมกันอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั่นเองครับวันนี้รายการของเรานะครับยังคงอยู่ที่ชมรมพระเครื่องพาใต้ปิ่นเกล้าครับซึ่งวันนี้นะครับมีคุณผู้ชมนะครับที่ส่งจดหมายมายังรายการของเราหลายต่อหลายครั้งนะครับบอกให้ทางผมเนี่ยอยากจะให้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อเกษมเขมโกครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เขาจะมาแนะนำทุกๆเรื่องราวนะครับวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเจียมนะครับประวัติเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษมเขมโกครับขอเชิญพบกับคุณหมูเขมก่อนครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะฮะก่อนอื่นถามพี่หมูก่อนเลยว่าเป็นยังไงมายังไงครับถึงได้มาเข้าสู่วงการพระเครื่องได้จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่คุณพ่ออ๋อสมัยก่อนเนี่ยคือคุณพ่อเปิดศูนย์พระเครื่องอยู่ที่พันทิพย์ประตูน้ำครับแนะนำคุณพ่อหน่อยฮะคุณพ่อคุณผู้ชมดูอยู่ชายุทธโคสิทธิ์เกษมสุขครับครับผมอ๋อครับตอนนั้นคุณพ่อพี่หมูนี่เน้นเกี่ยวกับหลวงพ่ออะไรก็เล่นพระเกจิทั่วไปครับแต่ก็คือเน้นจริงๆเนี่ยก็หลวงพ่อเกษมครับเพราะว่าท่านไปคือสมัยก่อนเซียนพระเวลาพระเกจิองค์ไหนดังเนี่ยเขาก็จะไปกราบไปสัมผัสสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ครับแต่คือเขากราบมาเรื่อยจนมาหยุดที่หลวงพ่อเกษมนะครับผมครับแล้วคือพี่หมูก็เลยซึมซับมาใช่ครับซึมซับครับคือตั้งแต่เด็ก 3-4 ขวบก็วิ่งได้ในศูนย์พระครับเรียกว่าโตในศูนย์พระเลยครับพี่ครับผมแล้วตอนเด็กคิดไหมตอนเด็กไม่คิดครับแล้วมาเริ่มรู้สึกชอบตอนไหนคือเริ่มมามองตอนไหนมาชอบจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยถือว่าใกล้เกือกินด่างนะพี่นะเพราะว่าโตมาตั้งแต่เด็กแต่เริ่มมาสนใจจริงๆเนี่ยก็คือประมาณสัก5ปีที่แล้วครับโอ้โหครับประมาณ5ปีที่แล้วเนื่องจากสายไปไหมถือว่าสายไปไหมสำหรับความรู้สึกตอนนี้พอมาตอนนี้5ปีผ่านมาย้อนกลับไปคิดเฮ้ยทำไมเราแบบมาชอบช้าจังเลยถ้ามองในสายตาคนนอกเขาว่าเร็วนะแต่ว่าในส่วนตัวนะก็คิดว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความที่ตั้งแต่เด็กซึมซับมาเรื่อยๆพอมาเริ่ม5ปีปุ๊บมันก็ปึ๊บแป๊บเดียวเก็ตเลยก็จะมีศึกษาจากคุณพ่อแล้วก็ศึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในวงการครับก็จะได้เปรียบกับคนอื่นเขาหน่อยนึงครับผมครับผมแล้วตอนนั้นทำไมถึงได้เริ่มมาเน้นเกี่ยวกับหลวงพ่อเกษมทำไมถึงมาเน้นเกี่ยวกับหลวงพ่อเกษมก็คือต้องท้าวไปถึงสมัยคุณพ่อนะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยตอนประมาณปี16ครับคุณพ่อเนี่ยก็ไปกับเฒ่าแก่เหมารถตู้ไปที่ลำพางครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามีพระรูปนึงเนี่ยที่ลำปาง อยู่ในป่าไผ่ครับผมก็คือพ่อเกษมนั่นแหละใช่ครับก็ไปนี่คือครั้งแรกที่คุณพ่อกับพี่หมูจะไปพบจะไปกราบหลวงพ่อเกษมถูกไหมใช่ครับแล้วไงต่อที่ก็คือช่วงนั้นเนี่ยไปเนี่ยช่วงหน้าหนาวนะครับพี่หมูไปด้วยหมูไม่ได้หมูยังเด็กอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไปนั่นคือช่วงหน้าหนาวคุณพ่อเนี่ยต้องใส่เสื้อประมาณ 2-3 ชั้นครับโอ้โหหน้าหนาวลำปางแล้วยิ่งยุคนั้นสมัยนั้นนะพี่หนาวมากแต่เข้าไปถึงที่หลวงพ่อปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับป่าไผ่เนี่ยหลวงพ่อนั่งสมาธิแล้วก็ใส่อังสะอยู่ตัวเดียวจริงเหรอจริงครับทั้งนั้นที่คือทั้งนั้นที่ทุกคนก็ใส่เสื้อกันหนาวเลยครับสั่นพูดเป็นไอเลยครับพี่โอ้โหแต่หลวงพ่อนั่งนิ่งนี่คือความไม่รู้สึกเลยคือเรียกได้ว่าเป็นความไม่อัศจรรย์แล้วนะอย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยใช่ครับเป็นความเกิดความเริ่มใสศรัทธาขึ้นมาทันทีครับแล้วเป็นไงบ้างฮะคือหลังจากนั้นก็ไปมาก็ไปมาหาสู่เรื่อยๆแล้วก็คือผมเนี่ยได้เริ่มเจอหลวงพ่อเนี่ยเมื่อตอนนั้นคุณพ่อพาไปก็ประมาณสัก 3-4 ขวบครับครับผมถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้ปัจจุบันหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องราวของหลวงพ่อเกษมหลักธรรมคําสอนต่างๆของท่านเนี่ยพี่หมูศรัทธาในส่วนไหนของท่านที่สุดครับในศรัทธานะครับวัดปฏิบัติครับพี่ครับผมคือท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระที่สมถะมากครับตอนที่ท่านละสังขารนะครับในจีวรท่านเนี่ยมีแค่มาจิ้มฟันกับหนังสติ๊กแค่นั้นเองครับพี่แค่นั้นเองครับผมซึ่งท่านพกประจำไหมพี่มาจิ้มฟันกับหนังสติ๊กครับผมพกบ่อยไม่ติดลาภยศทั้งทุกอย่างเลยครับพี่ครับผมครับผมคือผมเชื่อว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกเนี่ยคือผมได้ยินชื่อท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้มาศึกษาพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดพูดถึงประวัติของหลวงพ่อเกษมครับครับพี่หมูแน่นอนหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455นะครับครับเริ่มบวชเนนเนี่ยตั้งแต่อายุ13ปี
ครับครอบครัวท่านเป็นยังไงครอบครัวท่านนี่คุณพ่อท่านคือเจ้าหนูน้อยณลำปางนะครับครับผมคุณแม่คือเจ้าแม่บัวจ้อนณลำปางนะครับท่านทั้งสองเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพ่อบุญยวาทวงมานิตคือเป็นเจ้าของนครลำปางองค์สุดท้ายครับก็ถือว่าท่านเป็นเชื้อเจ้าครับผมอ๋อครับผมครับครับอันแรกเนี่ยต่อครับพี่แล้วก็ท่านบวชตอนแรกเนี่ยบวชเนี่ยตอนอายุ13ครับตอนนั้นบวชหน้าไฟให้เจ้าวาดวัดป่าดวงครับบวชได้ประมาณ7วันครับแล้วก็มาบวชในทีอายุ15ครับผมนะครับพอแล้วตอนช่วงที่ท่านศึกไปนี่คือท่านศึกไปทำอะไรก็ปกติครับเด็กสมัยก่อนก็ทั่วไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาบวชอีกทีตอนอายุ15ตอน15ครับตอน15ก็บวชเรียนเรื่อยมาที่วัดบุญยืนนะครับพออายุครบบวชท่านก็บวชครับก็คือบวชต่อเลยใช่ครับบวชต่อเลยก็บวชเป็นพระต่อเลยใช่ครับจนถึงละสังขารเนี่ยไม่ได้คือท่านอยู่ในร่มกาสาวพัดมาตลอดมีแค่ก่อนบวชกับช่วงที่ท่านศึกไปแค่ไม่กี่ปีเองนะใช่ครับใช่ครับนะครับโอ้โหเพราะสมัยก่อนนี่ก็คือบวชแล้วก็เรียนด้วยครับผมท่านนี่เรียนนักธรรมตรีทำโททำเอกจนจบนะครับคือแปลอ่านภาษาบาลีได้คล่องท่านก็ไม่สอบเอายศทางพระสงฆ์เลยครับผมนี่คือหลังจากได้ฟังแค่นี้นะคุณผู้ชมคือสิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือว่าท่านมียึดติดอะไรเลยท่านที่ท่านเกิดมาในครอบครัวที่แบบอันเรียกว่าเศรษฐีเลยแหละใช่ครับใช่ครับมีเรียกถ้าเป็นผมนี่ผมอาจจะหลงอยู่กับสิ่งที่เรามีนึกออกไหมพี่เหมือนกับไม่อยากจะเสียไปอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนใจเลยไม่สนใจแล้วก็บวชตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านแล้วก็ท่านจะนิยมวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยจะถือว่าเคร่งครัดกว่าพระสงฆ์ทั่วๆไปครับผมครับผมครับแล้วพูดถึงเรื่องของความวิชาของท่านบ้างท่านเก่งในเรื่องของอะไรท่านเป็นเขาเรียกว่าพระป่านะครับพี่ก็คือสายกรรมฐานนี่แหละครับครับถามว่าวัตถุมงคลกับความเก่งของท่านเนี่ยผมว่าประสบการณ์เนี่ยมีทุกด้านพี่ไม่ว่าจะเมตตาค้าขายแคล้วคลาดมีหมดครบเลยครบเลยครับครอบจักรวาลเอาละครับแล้วตอนช่วงท้ายท่านละสังขารไปด้วยสาเหตุอะไรท่านป่วยครับครับผมส่วนหนึ่งเป็นโรคขาดสารอาหารนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยฉันน้อยครับพี่วันนึงเนี่ยท่านฉันแค่1ช้อนต่อวันเนี่ยต่อ1วันครับแล้วก็บางวันก็คือฉันเช้าแค่ช้อนเดียวใช่ครับแล้วก็บางวันเนี่ยไม่ได้ฉันครับหลายๆวันอาจจะฉันสักช้อนนึงครับผมมีข้อมูลหรือมีคําบอกเล่าระบุไหมว่าเป็นเพราะเหตุใดทําไมท่านถึงได้ฉันแค่นั้นนะการที่ท่านฉันเนี่ยท่านแค่เหมือนกับเลี้ยงร่างกายครับพี่ครับคือเลี้ยงสังขารตัวเองใช่ครับเลี้ยงสังขารให้อยู่รอดแล้วก็ท่านก็ไม่ยึดติดคือท่านไม่ได้กินเอาอิ่มเอาอร่อยเอาอะไรคือแค่ให้สังขารอยู่ได้ใช่ครับแล้วก็ข้าวที่ท่านฉันเนี่ยท่านตนิยมทิ้งให้หมดก่อนให้บูดให้เน่าก็ทำไมล่ะครับพี่ก็เพื่อจะได้ไม่ยึดติดรสชาติครับพี่ครับก็เลยท่านก็เลยจะไม่ได้ยึดติดความอร่อยครับนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวพอสังเกตนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโกวันนี้นะเราจะมาดูติดตามวัตถุมงคลของท่านกันหากพูดถึงความนิยมในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเราจะต้องนึกถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรกถ้าดังที่สุดเลยเหรียญระฆังครับครับผมเหรียญระฆังพุทธศักราช2516ครับผมครับผมแล้วท่านสร้างนี่มีหลากหลายไหมทั้งเนื้อผงหลากหลายครับมีทุกอย่างแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็คือปีต้นๆเนี่ยคือสร้างแจกครับปีหลังๆก็คือจะมีศิษย์คณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศเนี่ยมาสร้างถวายมาขอความเมตตาครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆของท่านเนี่ยคือจะสร้างจากลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดใช่ไหมวัตถุมงคลที่ท่านทำขึ้นมาเยอะไหมเยอะไหมล่ะครับท่านนับเป็นรุ่นสักกี่รุ่นได้ถ้านับถึงจนท่านละสังขารนะครับปี39เนี่ยที่ทันท่านนะท่านนะครับครับผมผมว่าร่วมร้อยนะครับพี่เพราะก็เยอะพอสมควรนะเยอะครับท่านสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกนี่ปีอะไรถ้าตามประวัติเลยนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ปี03ครับปี03ที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับวันนี้มีมั้ยดูมั้ยพระพงศ์สิงเกศรไม่ได้ติดมาครับอ๋อเป็นยังไงฮะลักษณะพระพงศ์สิงเกศรเนี่ยเป็นพระเนื้อดินนะครับครับผมเป็นรูปพระพุทธมีรัศมีนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นยังไงเป็นคล้ายๆซุ้มกอครับทรงคล้ายๆซุ้มกอนะครับแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยก็คือลูกศิษย์สร้างถวายแก่บล็อกโดยช่างฝีมือชาวบ้านครับนี่คือครั้งแรกที่สร้างใช่ครับใช่แล้วท่านอธิษฐานจิตถูกไหมใช่ครับใช่เอาละครับเรามาดูกันที่องค์ที่น่าสนใจก่อนเริ่มจากปีที่ตามพ.ศ.เลยแล้วกันนะครับพ.ศ.ใหม่สุดไปหาเก่าสุดใหม่สุดที่นำมาครับผมโอเคได้ครับเริ่มจากองค์ไหนอันนี้นะครับใหม่สุดครับขออนุญาตนะครับครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือรูปหล่อ6รอบนะครับครับพ.ศ. 2526ครับครับครับผมเนื้อทองคำสร้างในโอกาสอะไรฮะตอนนั้นครับก็อายุท่านครบ6รอบครับครับผมครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะเนื้อทองคำส่วนมากแล้วพระของท่านเนี่ยจะสร้างตามสั่งจองครับ
ครับผมตอนนั้นมีทั้งหมดกี่เนื้อหาที่สร้างก็จะมีทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวาโลหะครับผมนะครับด้านหลังด้านที่ฐานนี่เป็นไงบ้างฮะมีตัวหนังสือบริเวณขอบเนี่ยจะมีชื่อนะครับแล้วอักขระเล็บยันด้านล่างเนี่ยรู้สึกจะเป็นนี่คืออะไรฮะรูปดอกจันนะครับอ๋อครับผมครับอันนี้จะเป็นตัวที่เขาตัดจากช่อมาครับอ๋อครับผมคือจะมีช่อแล้วก็ตัดมาใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วก็สังเกตดูตรงนี้จะเนี่ยครับผมคือมีเหมือนกันมีทุกองไหมคือพระเนี่ยบางทีเขาเวลาเทเนี่ยอาจจะไม่ช่อเนี่ยอาจจะแหว่งบ้างไม่แหว่งบ้างแล้วก็บางทีช่อเนี่ยก็มีติดก้านหนึ่งสองก้านเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอามาเป็นอะไรไม่ได้คือละไปธรรมชาติของการสร้างโอเคนะฮะแต่ว่าที่สำคัญรอยตัดที่ช่อนี้ต้องเป็นตัดจากช่อพระปี26เนี่ยยังถือว่าดูไม่ยากครับพี่เพราะว่าของปลอมนั้นยังไม่ค่อยมีครับครับผมแล้วก็มีการต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะใช่ครับมีโค้ดตัวหน้าอยู่ตรงหน้าตัดครับผมสวยงามเดียวนะครับรายละเอียดโอ้โหใบหน้านี่สวยมากคุณผู้ชมเลยดูฮะนี่สวยมากเลยนะครับด้านหลังนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละครับต่อไปครับนี่นะครับอันนี้ออกในเนื่องในโอกาสเดียวกันครับครับแต่อันนี้เป็นเหรียญครับผมโอกาสเดียวกันที่ระลึก6รอบเหมือนกันครับผมจำนวนการจัดสร้างเยอะไหมครับเหรียญทองคำนี่ก็ตามสั่งจองคาดว่าน่าจะประมาณหลัก10เหรียญครับพี่แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลสงครับด้านหลังจะมีเขียนไว้ชัดเจนครับมีการต่อโค้ดมีตรงไหนยังไงฮะเหรียญทองคำไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดตัวนี้ไม่ได้ทำโค้ดครับผมครับผมพี่หมูครับต่อไปองค์ไหนฮะต่อมานะครับอันนี้ครับใช่ครับครับผมนี่จะเหมือนกันนะครับครับนี้เป็นเนื้อทองคำอันนี้ทองคำอันนี้เนื้อเงินครับครับเราดูที่เนื้อเงินก่อนเป็นไงฮะอันนี้เหรียญรูปเหมือนหลังพระปรมาภิไธยพปร.นะครับปี2523ครับจัดสร้างโดยวัดกระตึกเชียงมั่นครับผมสวยมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยครับแล้วมีจุดสังเกตอะไรตรงไหนไหมฮะจุดสังเกตทองแดงจะมีโค้ดนะครับครับผมเงินกับทองคำเนี่ยจะเป็นอีกบล็อกหนึ่งครับผมครับหมายถึงว่าจะแตกต่างกันมันจะมีคือความแตกต่างอยู่ตรงไหนฮะดอกจันครับตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่ครับด้านหน้าใช่ไหมนะครับจะมีดอกจันอยู่2ด้านเนี่ยนะครับครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะไม่มีไม่มีอ๋อแต่ว่าจะต่อโค้ดทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่ครับเหมือนกันแต่ว่าจะมีโค้ดอยู่ใช่ครับแต่เนื้อเงินกับเนื้อทองคำไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดแต่มีดอกจันจะมีดอกจันครับผมแล้วก็บล็อกเนี่ยก็น่าจะเป็น10บล็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าจำนวนสร้างเนี่ยเฉพาะเนื้อทองแดงเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นคนบอกเองว่าให้ทำจำนวนมากๆครับครับผมเพราะว่าคนเขาจะได้คนที่ชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีสตางค์เนี่ยจะได้บูชาได้บูชาไปใช้กันด้วยนะครับครับผมเอาละครับมาต่อไปเป็นเนื้อทองคำครับผมนะครับก็เหมือนกับเนื้อเงินแหละใช่ครับอันนี้ทองคำนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักหลัก10เหรียญครับเนื้อเงิน 2,523 องค์ครับแล้วก็ทองแดงเนี่ย 200,000 กว่าครับครับผมเพราะฉะนั้นเนื้อทองแดงก็หาง่ายหน่อยก็หาง่ายครับหาง่ายครับของเล่นแบบนี้มั้ยมีครับเหมือนมั้ยพี่ไม่เหมือนสักทีเดียวครับดูตรงไหนจบได้ก็คือหนึ่งก็คือความละเอียดของเขาจะเป็นขดเขาถอดมาสองก็คือโค้ดเนี่ยปกติจะเป็นโค้ดต่อแต่ว่าที่เห็นจะเป็นโค้ดถอดใช่ครับแล้วโค้ดอยู่ตรงไหนครับพี่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเหรียญทองแดงเป็นเหรียญทองแดงนะครับดูตรงไหนโค้ดด้านหลังครับนะครับด้านหลังนะครับมุมตรงนี้ครับด้านขวามือด้านล่างจะเป็นโค้ดตัวนั้นต้องอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ครับใช่ครับนะครับเอาละครับอันนี้ปิดตามหาโชคครับผมปี2518เหมือนกันครับมีความพิเศษไงอันนี้คณะศิษย์สร้างถวายนะครับความพิเศษเนี่ยเฉพาะปิดตามหาโชคเนี่ยจะได้รับความนิยมมากสำหรับคนมาเลย์กับสิงคโปร์นะครับครับผมไม่ทราบว่าเนื่องจากรูปทรงลักษณะหรือว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยไปเช่าบูชานะครับจะมีออเดอร์เข้ามาจากต่างชาติเยอะมากครับความสวยงามที่สวยมากด้านหลังก็เป็นยันยุงนะใช่ครับยันยุงแล้วจะมีโค้ดซ่อนอยู่ในยันด้านหลังนะครับเรียกว่าโค้ดซาลาเปาอยู่ตรงไหนฮะอยู่ในยันเลยครับกลมๆเล็กๆอยู่ตรงเลขที่คล้ายๆเลข3นะฮะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้มีโค้ดต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดอันนี้เขาเรียกว่าโค้ดซาลาเปาหรือตุ๊ดตู่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีโค้ดโค้ดเป็นรูปหนูกับก้างปลาครับของเล่นแบบเป็นไงใกล้เคียงของเล่นแบบยังห่างครับความละเอียดยังไม่ได้เพราะว่าคือคล้ายๆแบบเหมือนเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำอ่ะมันจะมีร่องมีอะไรคือถอดความคมชัดมันยากส่วนมากที่เห็นหน้าทุกวันนี้ในตลาดก็คือคเนื้อนวะครับแต่ว่าไอชุบเงินแล้วก็มาบอกเป็นเนื้อเงินครับครับผมครับต่อไปนะครับเนี่ยอันนี้ปิดตามหาอุดครับครับผมออกพร้อมกันครับปีหนึ่งแปดครับที่กฎของโปรเจกต์ดีปิดตามหุดก็ตามชื่อครับพี่เน้นเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันครับผม
อันนี้เนื้อทองคำครับเนื้อทองคำครับมหาอุดเหมือนกันนะใช่ครับมหาอุดแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำนะครับสวยงามมากเนี่ยอันนี้เรียกสั้นก็คือเหรียญกองพันเชียงใหม่นะครับครับค่ายกาวิระครับผมอันนี้ก็คือทางค่ายกาวิระเนี่ยมาขอสร้างครับครับผมเป็นเหรียญอาร์มหันข้างรุ่นนี้ก็มีความนิยมด้านหลังเหมือนกันครับด้านหลังเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพครับครับผมพอดีด้านหลังปิดไปนะครับคุณผู้ชมคือเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพใช่ครับเป็นรูปพระธาตุดอยสุเทพครับสวยงามคือดูอย่างเวทแบบนี้ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยส่วนมากอันนี้นะครับอันนี้90ขึ้นครับ90ขึ้นนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้คือความสวยงามก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ครับถ้าใหม่กิ๊กมาเลยก็ใหม่กิ๊กมาเลยก็กลัวนิดนึงครับครับผมต่อไปครับอันนี้เหรียญมทบ7นะครับครับค่ายสุรศักดิ์มนตรีครับครับทหารเหมือนกันสร้างก่อนหลวงพ่อสร้างครับผมครับแต่ดูสีนี่คือมีทั้งทองครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแต่ว่าผิวทองเนี่ยเขาขึ้นโดยธรรมชาติการจัดการเก็บรักษาครับผมสวยมากเลยนะครับนี่ครับอย่างปกติเวลาไปส่งประกวดเนี่ยครับคือปกติจะต้องเป็นแทบเดิมๆมันจะต้องเป็นผิวเงินทั้งหมดเลยถูกไหมคือจะต้องเป็นสีเงินหมดสีเงินใช่ครับใช่ครับไม่เห็นเนื้อทองแบบนี้ไม่เห็นละครับแต่ว่าปรากฏว่าอย่างเงี้ยผมว่าก็ดูสวยดีเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือเขาเก็บยังไงถึงได้ขึ้นมันเป็นทองเก็บโดยปกติไม่โดนเหงื่อไม่โดนมันเลยครับพี่ครับคือพอนานๆเข้าเวลาผ่านไปก็จะขึ้นพระที่เช่าๆมาเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้คนนิยมไปซีนไปซีนกันอากาศนะครับครับอากาศไม่เข้าเนี่ยพระผิวจะไม่ค่อยเปลี่ยนทําไม่สวยครับผมก็จะเป็นผิวเดิมใส่กล่องไว้เฉยครับผมครับผมแต่นี่คือเค้าเก็บคือ1คือต้องไม่โดนเหงื่อไม่โดนความเค็มแต่ว่าการเวลาผ่านไปคือผิวจะขึ้นมาแล้วนี่เวลาไปส่งประกวดเนี่ยครับกรรมการจะพิจารณาให้อะไรได้ถือว่าผิวเดิมครับผิวออกผิวเดิมได้คือได้เปรียบกว่าใช่ครับนะฮะแต่ว่าแบบนี้สวยนะคุณผู้ชมโอ้โหดูแบบดูอันนี้เป็นผิวธรรมชาติถ้าผ่านการล้างแล้วนะครับครับก็จะไม่ขึ้นพายเงินหรือว่าแมงคับแบบนี้นะครับครับผมนี่นะครับอ่ะต่อไปครับครับเป็นเนื้อทองคำอันนี้รุ่นเดียวกันเนื้อทองคำครับอันนี้เนี่ยทองคำจะสร้าง63องค์ตามอายุท่านตอนนั้นครับผมด้านหลังจะมีหมายเลขชัดเจนครับครับผมแต่ทองคำที่เก็บไว้นานๆไม่ควรมีอะไรขึ้นมานะควรจะเป็นทองตลอดทองคำก็จะมีผิวของทองคำนิดหน่อยครับพี่แต่ว่าไม่เยอะแต่ถ้ามีทองแดงขึ้นมานี่ไม่ดีนะไม่ดีต้องหาคนที่เช่ามาครับอ่ะต่อไปครับครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพระผงนะครับครับถือว่าเป็นรุ่นนิยมของหลวงพ่อเหมือนกันอันนี้พระผงไตรเกษมหรือว่ามงคลเกษม2ครับครับถ้าพูดถึงความพิเศษของพระผงของหลวงพ่อเกษมเขมโกนคือท่านจะมีมวลสารอะไรที่มีความพิเศษมั้ยพระผงเนี่ยทั้งเกษม1เกษม2เนี่ย คือท่านตอนนั้นเนี่ยคือทําแจกแล้วก็มวลสารนี่ก็คือจะมีใบต้นสีมหาโพจากอินเดียนะครับเศษจีวรอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าที่ลูกศิษย์ลูกหาจะหาได้ตอนนั้นครับผมครับครับก็เป็นความพิเศษนะฮะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นนวโลหะจะหายากกว่าครับผมหนักมากครับผมหนักมากจำนวนสร้างเนี่ยตัวเป็นพระผงเนี่ย 10,000 องค์นะครับนวโลหะเนี่ยรวมทั้งธรรมดาและพิเศษแล้วเนี่ยไม่เกิน100องค์ครับครับผมเอาครับต่อไปฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นมงคลเกษม2แต่ด้านหลังเป็นล็อกเก็ตครับนี่คือด้านหลังถูกไหมฮะใช่ครับครับผมด้านหน้าคุณผู้ชมนี่ติดรางวัลด้วยนะครับที่หนึ่งอันนี้เคยส่งประกวดครับผมสวยงามมากเลยครับนี่คือด้านหน้านะครับล็อกเก็ตนี่จะมีหมายเลขระบุทุกองค์ครับครับอยู่ตรงนี้ใช่ครับองค์นี้คือองค์ที่45ใช่ครับนะครับต่อไปครับครับผมอันนี้มงคลเกษม1นะครับครับผมอันนี้จะสร้างก่อนสร้างอยู่ 5,000 องค์ครับครับสังเกตดูที่ผิวของเป็นเนื้อแล้วนี่คือเนื้อผงเนื้อผงเนื้อเกสรนะเนื้อผสมไม่ได้ครับผสมเกสรออกมาด้วยสังเกตดูมีเม็ดขึ้นอย่างนี้ใช่ครับคือขึ้นมาอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกเม็ดนี่เม็ดที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมครับผมที่ไงใช่ฮะที่ขึ้นมาเนี่ยหลายเม็ดเม็ดอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเม็ดเนี่ยเป็นพิมพ์นะพี่เป็นพิมพ์ของพระเฉพาะโดนข้างศีรษะหลวงพ่อถ้าเป็นพิมพ์แต่บางองค์เนี่ยจะไม่ติดครับเนื่องจากที่กดไปก็ผงมันอุดอยู่ไปบล็อกกับผมครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเห็นชัดติดชัดก็คือต้องเห็นเป็นเม็ดแบบนี้ถูกไหมใช่ครับอันนี้คือสมบูรณ์เลยครับแต่ก็มีโอกาสที่บางองค์จะไม่ติดใช่ครับมีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับเหรียญแตงโมเนี่ยนะครับผมเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำครับอันนี้ปี2517ครับครับฉลองศาลเจ้าแม่สุชาดาครับครับครับผมด้านหลังจะเป็น
รูปอันนี้เป็นรูปแตงโมแตงโมทำไมนะทำไมถึงได้มีการเอาแตงโมมันมีตำนานครับพี่ว่าตำนานสมัยก่อนต้นตระกูลหลวงพ่อเนี่ยนะครับที่รู้ว่าเป็นเจ้าของนครลำปางเนี่ยณช่วงหนึ่งในตำนานเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเรียกว่าท่านหญิงท่านจะชอบปลูกแตงโมเยอะมากและท่านก็สนิทกับเจ้าวาดหนึ่งลูกที่วัดหนึ่งด้วยความที่ว่าคนเขาอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่ค่อยชอบก็ใส่ความว่าท่านหญิงเนี่ยกับพระภิกษุรูปเนี่ยผิดจารีตกันครับผมท่านก็เลยโดนบรรพบุรุษของหลวงพ่อเนี่ยสั่งประหารชีวิตครับครับผมก็คือก็ถือเป็นการถึงท่านได้ไหมครับท่านก็จะมีความเขาเรียกว่าอาฆาตแค้นอยู่ในตัวครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านบอกเลยว่าถ้าท่านไม่ผิดเนี่ยนะตัดหัวท่านเนี่ยขอให้เลือดพุ่งขึ้นฟ้าครับไม่หยดลงพื้นสักหยดเดียวครับผมพอหลวงพ่อท่านมาปฏิบัติเนี่ยท่านก็ตั้งศาลครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเหมือนกับเป็นการขอเข้ามาครับผมครับผมแล้วก็เป็นการระลึกถึงท่านด้วยใช่ครับใช่ครับนำแตงโมมาอยู่ในองค์พระนะครับครับผมนี่แค่แตงโมในพิมพ์พระก็มีเรื่องราวมีสตอรี่นะใช่ครับต่อไปฮะขอเป็นอันนี้ละกันนะนี่นะสุดยอดอีกอันนี้เหรียญระฆังครับผมนี่คือเหรียญระฆังดังครับผมที่ถือว่าที่สุดของท่านแล้วนะใช่ทำไมรุ่นนี้ถึงได้ดังเป็นเพราะอะไรทำไมรุ่นนี้ถึงได้ดังมีเรื่องเล่าครับพี่ครับผมช่วงปีพ.ศ.2516เนี่ยช่วงนั้นเขาจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองครับผมตุลาธมินอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมมีนักศึกษาที่โดนยิงครับแล้วก็ไม่เป็นอะไรครับพี่ครับโดนยิงนัดโดนยิงครับผมแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะแขวนเพราะแขวนเหรียญระฆังเนี่ยแหละครับครับผมหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเหมารถจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปลำปางเนี่ยไปเหมามาหมดเลยครับนักศึกษาใช่ครับใช่ครับแป๊บเดียวเกลี้ยงวัดกับ 50,000 เหรียญครับผมนะครับปัจจุบันนี้ก็หายากหายากครับแล้วก็ของฝีมือเยอะครับครับผมครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่หมูมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปแวะเวียนนะครับไปเยี่ยมดูนะครับไปชมกันว่าจะมีร้านอะไรที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ